วัสดีค่ะเจี๊ยบนิสานะคะจุดเริ่มต้นของการแต่งเพลงนะคะทำไมถึงชอบแต่งเพลงทำไมถึงมายืนอยู่จุดนี้ได้ก็มีคนนะคะถามเข้ามาก็เริ่มแรกเลยค่ะเจี๊ยบชอบแต่งกลอนค่ะต่อมาแล้วก็แต่งเป็นเนื้อเพลงหัดกีตาร์ตอนอยู่ม.1ประมาณนี้ค่ะตอนนั้นก็เป็นเด็กนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ทำมาเรื่อยๆเขียนสะสมมาเรื่อยๆนะคะทีละเพลง2เพลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนเด็กๆก็มีไอดอลก็คืออาจารย์สลาคุณวุฒินะคะก็เลยชอบไปฟังเพลงที่อาจารย์เขียนแล้วก็อาจารย์วัสสุห้าวหาญอย่างเงี้ยนะคะเพลงมักอ้ายหลายเดอค่ะเป็นเพลงแรกร้องโดยพี่กวางศิลพันธ์นะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ฟังกันรู้จักกันกับเพลงมักอ้ายหลายเดอค่ะน้องเลี้ยวมองทางเสยแล้วขึ้นมาในอ้อมค้างอ้ายเคยยิบตาแล้วยิ้มมาใจเต็มสวัสดีค่ะกวางจิรพันธ์ค่ะถ้าให้พูดถึงเพลงมักอ้ายหลายเดอนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กวางจิรพันธ์ที่สุดคือตอนแรกฟังไกด์มานะคะฟังไกด์เพลงนี้เลยนะทีมงานส่งมาให้ฟังพอฟังตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายรู้สึกว่าโอ้โหก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเพลงนี้ดังแน่ๆนะแล้วก็ส่วนตัวเลยนะรู้สึกว่าน้องเจี๊ยบเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเรื่องของการแต่งเพลงยังไงฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะต่อมานะคะก็เพลงมักอ้ายหลายเดือนนะคะก็ได้รับรางวัลนาคราชนะคะค่ะต่อมาก็เป็นเพลงแค่คุณคุยร้องโดยลำไยไหทองคำนะคะก็เฮาแค่คนคุยเฮ็ดทุกอย่างก็คือแฟนแต่บ่มีสิทธิ์ควงแขนเปิดโตสวัสดีค่ะน้องลำไยไหทองคำค่ะเจ้าของผลงานเพลงแค่คนคุยก็เพลงแค่คนคุยเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่ทำให้น้องลำไยเนี่ยประสบผลสำเร็จในด้านการร้องเพลงมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวก็เกือบจะแตะ200ล้านวิวแล้วค่ะซึ่งผลงานเพลงนี้ก็ได้พี่เจี๊ยบนิสานะคะเป็นคนแต่งให้ค่ะก็ชอบเพลงนี้มากๆเป็นการส่วนตัวนะคะพี่เจี๊ยบแต่งเพลงนี้ออกมาได้ดีมากๆค่ะแล้วก็พี่เจี๊ยบเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทั้งในด้านการร้องเพลงแล้วก็การแต่งเพลงนะคะคือมีพรสวรรค์มากๆเลยนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่เจี๊ยบนะคะเพราะว่าพี่เจี๊ยบเป็นคนมีความสามารถค่ะก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับพี่เจี๊ยบอีกนะคะอยากร้องเพลงจากใบประกาศของพี่เจี๊ยบค่ะขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะสำหรับเพลงแค่คนคุยค่ะเพลงนี้ก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะคะแล้วต่อมานะคะก็เป็นเพลงชิมาฮักยังตอนนี้พี่ต่ายอรทัยค่ะไอ้ค่อยๆห่างพื้นน้องได้พบเผชิญกับความเหงาไอ้ลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเฮามื้อนี้สิขอคืนดีก็ไม่คิดว่าวันนึงเราเป็นเด็กแล้วโตขึ้นมาแค่อายุ22 23แล้วก็จะมีโอกาสได้แต่งเพลงให้กับพี่ต่ายอรทัยนะคะต่อไปนะคะเป็นเพลงอีกเพลงนึงซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้เจี๊ยบรู้จักพี่วันเดอร์เฟรมมากขึ้นค่ะเพลงเขาไปแล้วค่ะพี่วันเดอร์เฟรมเฟเจอริ่งกับน้องอาร์มชุติมาค่ะเขาเดินจากไปแล้วไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องนึกถึงเขาอีกแล้วจะขออนุญาตพูดนะคะถึงประวัติเพลงนี้ก่อนเจี๊ยบนะคะได้แต่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็นึกถึงแบบพี่วันเดอร์เฟรมเพราะว่าเจี๊ยบติดตามพี่วันเดอร์เฟรมตั้งแต่เดอะสตาร์นะคะพอแต่งเพลงเขาไปแล้วจบปุ๊บเจี๊ยบส่งไดเรกไกด์เพลงปุ๊บตรงไปหาพี่เฟรมเลยทั้งที่แบบในใจเราไม่ได้คิดเลยว่าพี่จะอ่านไม่อ่านก็ช่างหนูจะส่งอย่างเดียวเพราะว่าในใจเราแบบลุ้นอะไรประมาณนี้ค่ะมีความลุ้นอยู่ในใจต่อไปนะคะก็จะเป็นเพลงไม่มีไม่ตายค่ะซึ่งเพิ่งปล่อยนะคะพี่วันเดอร์เฟรมฟีเจอริ่งกับน้องรัชโยค่ะสวัสดีค่ะ Wonderframe ค่ะสำหรับเพลงที่น้องเจี๊ยบนิสาแต่งมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขาไปแล้วหรือว่าไม่มีไม่ตายนะคะก็ชอบมากๆตั้งแต่ฟังครั้งแรกตั้งแต่ตอนน้องส่งตัวเดโมมานะคะก็น้องเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะก็ชื่นชมค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงที่จะได้ร่วมงานกันนะคะรอติดตามด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีเพลงใจบางนะคะเขียนให้กับมอสรัศมีค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่น่ารักน่ารักนะคะรู้สึกเหมือนกับเพลงได้เลือกคนนะคะแล้วก็ทำให้แบบเราอินไปด้วยอย่างนี้ค่ะโอ้ยใจบางมากแล้วตอนนี้ยิ้มให้น้องแน่จักน้อยคนดียิ้มมาทีละนิดสะกิดหัวใจรู้สึกดีมันกระวนกระวายไม่ใกล้อายตอนนี้ต่อ
อนนี้นะคะเจี๊ยบนะคะเป็นศิลปินของข้าวสารแลนด์นะคะซึ่งมีโปรเจกต์ใหญ่ปล่อยปีนี้แน่นอนค่ะเพลงโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากสำหรับเจี๊ยบนะคะแล้วก็เจี๊ยบเป็นผู้ร้องเองด้วยกับฟีเจอริ่งกับหลายๆคนหลายๆศิลปินนะคะเร็วๆนี้ค่ะเจี๊ยบเองก็ขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทางข้าวสารแลนด์มากๆเลยนะคะเจี๊ยบไม่คิดว่าจะได้มามีโอกาสร้องเพลงเป็นศิลปินของข้าวสารแลนด์นะคะฝากติดตามผลงานของเจี๊ยบด้วยนะคะทางเพจข้าวสารแลนด์ทาง YouTube ข้าวสารแลนด์นะคะแล้วก็ Facebook เจี๊ยบนิสาเพจเจี๊ยบนิสาข้าวสารแลนด์นะคะฝากติดตามเจี๊ยบนิสาด้วยนะคะศิลปินข้าวสารแลนด์ค่ะเร็วๆนี้นะคะโปรเจกต์ใหญ่เจอกันแน่นอนค่ะ